สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC กระสอนชาแนลทุกท่านนะครับยันนี้กระสอนชาแนลจะนำเสนอเมนูเพื่อสุขภาพครับเมนูพิซซ่าหน้าผักโขมครับซึ่งจะมีส่วนผสมดังต่อไปนี้นะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับผักโขมครับตัวเด่นของเมนูนี้ครับไส้กรอกแล้วก็ผักต่างๆครับแครอทข้าวโพดถั่วลันเตาครับนี่เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะครับนี่ก็โบโลน่านะครับนี่ขาดไม่ได้ครับขนมปังนะครับใช้ขนมปังปอนที่สามารถหาซื้อได้ตาม 7-Eleven ครับนี่ก็จะเป็นมายองเนสครับอันนี้ซอสมะเขือเทศครับอันนี้เครื่องเบิร์นครับไว้เบิร์นมอสซาเรลล่าชีสครับเป็นเมนูทำง่ายๆนะครับแต่รสชาติเด็ดครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับ FC ครับเมนูเพื่อสุขภาพครับลงมือทำกันเลยครับดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับซอสมะเขือเทศลงไปอย่างนี้ครับโรยประมาณนี้ครับแล้วก็ปาดในทั่วขนมปังนะครับเมนูง่ายๆทำกินในช่วงที่เรามีเวลาไม่เยอะครับน่ากินมากครับตอนมะเขือเทศไปทั่วขนมปังครับเอาตามที่ใจชอบครับแล้วก็ตามด้วยผักโขมครับอันนี้เป็นใบผักโขมยักษ์นะครับนี่ครับมีประโยชน์มากครับผักโขมครับผมนี่เราลวกนิดนึงครับลวกก่อนนะครับหรือบางท่านอาจจะนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าลวกก็จะดีนะเพราะว่าจะทำให้ผักโขมนี่ครับดูน่ารับประทานครับตามด้วยไส้กรอกครับประมาณครับตามด้วยโบโลน่าครับใช้ทั้งโบโลน่าที่เป็นหั่นเป็นแผ่นเล็กครับแล้วก็โบโลน่าแผ่นใหญ่เลยนะครับจะลองสองอันครับใส่แบบแผ่นใหญ่ก็จะใส่อย่างนี้ครับลองสัก1ชิ้นครับอ
ครอทข้าวโพดถั่วลันเตาครับอันนี้ต้มแล้วนะครับหน้าสวยมากครับด้วยซอสมะเขือเทศอีกรอบครับตามด้วยมายองเนสครับด้วยชีสนะครับตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสครับตั้งกระทะแล้วก็เอาขนมปังมาอบครับโดยใช้กระทะธรรมดาก็ได้ครับแล้วก็เอาฝาปิดอบประมาณ 3-5 นาทีครับนี่เป็นฝาหม้อแบบคืออบให้ชีสละลายครับให้มอสซาเรลล่าชีสละลายครับนี่ครับเริ่มจะเยิ้มแล้วครับเราจะไปเบิร์นอีกรอบนะครับให้มีความหอมของไฟครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปเบิร์นกันเลยครับต่อไปเบิร์นกันเลยครับไฟนะพอดีครับชีสที่อยู่ข้างบนครับละลายแล้วก็ให้มีความหอมของการไหม้นะครับชีสเริ่มละลายแล้วนี่ก็ใช้ได้นะครับกินเลยดิไหมนี่ครับโดยด้วยผงออริกาโน่ครับเป็นการเสร็จแล้วนะครับ
พิซซ่าหน้าประโขมครับเมนูง่ายๆนะครับฝากเมนูนี้ให้ FC ทุกท่านได้ไปทำลองทำรับประทานดูนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ